มารังแกหมอหนวดจ่าประกอบอาชีพไม่ได้เลยครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบผมอยากจะช่วยหมอหนวดนะถ้ารู้ตัวด้วยตัวนะครับเพราะว่าผมจะช่วยง่ายไอ้พวกปวดเนื้อปวดตัวมีเยอะมากอยากจะช่วยเพื่อไปประกอบอาชีพต่อนะครับอยากช่วยคนไหนที่มีหมอนวดอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยมันเป็นสมาคมอะไรต่างๆนะก็บอกผมมาสิครับจะเดินทางไปให้ลงขันช่วยค่าน้ำค่าไอ้โทษค่าอยู่ค่ากินค่าเดินทางหน่อยทีนึงบางทีก็จะคิดค่าตัวบ้างบางทีก็ไม่ต้องคิดค่าตัวกันนะกันนะหรอกแต่มันต้องการช่วยกันและกันนะครับหมอนวดทั่วโลกกันแล้วหมอนวดที่เป็นคนไทยนะคนชาติอื่นผมก็ไม่ช่วยนะเอาชาติอื่นผมคิดตังหมดนะให้ดูเป็นเรื่องเป็นราวนะคนไทยช่วยถ้ารู้นะครับยินดีนะครับตั้งกลุ่มไปสิปะโถทำไมต้องไปแข่งกันนะครับอาชีพเดียวกันมันต้องส่งเสริมกันหน่อยลูกค้าของเรามากบริการไม่ไหวก็ส่งให้เพื่อนโอเคไหมครับเพราะคนเจ็บปวดมันมีมากมากเหลือเกินทุกวันเนี่ยการแพทย์ปัจจุบันมันเอาไม่อยู่แล้วต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยรู้ไหมนะวันนี้เนี่ยณวันนี้นะครับยาแก้ปวดที่กินกินกินกันน่ะแก้ปวดเป็นยาเสพติดไปแล้วนะอเมริกันเขาฟ้องร้องกันแล้วนะจ๊ะหมดกันหลายหมื่นล้านนะบอกให้ทราบไว้นะให้ชาวบ้านเขาบริโภคเป็น30-40 ปีนะยาแก้ปวดนั่นแหละจะเรียกมันว่าพาราเนี่ยสุดแท้แต่เถอะคนอเมริกันเขาฟ้องร้องกันแล้วนะจ๊ะมันเป็นเสพติดนะโว้ยพอปวดกินปุ๊บก็หายปวดจริงปวด 100% กินเข้าไปแล้วหาย40ก็ทำงานได้เอาหาย60ก็ยังได้อ่ะทำงานได้เห็นไหม3วันผ่านไปเติมอีก100กินไปอีกทีนึงเสพติดทั้งปี 3-40 ปีเขาซื้อขายกันมานะครับเดี๋ยวบริษัทที่ถูกฟ้องร้องนะชื่ออะไรวะเจเจนึกไม่ได้เห็นไหมจะบอกไม่ทราบนะครับยาแก้ปวดนี่แหละครับเฮโรซาบันมันเป็นเสพติดนะเขาสามารถที่จะตามติดว่าเป็นเสพติดกว่าเขาจะบอกว่าได้เขาขายในโลกวันนี้35 ปีมาแล้วอารมณ์พาราหรือเปล่าตัวนี้นะครับหรือเปล่านะครับอย่าไม่เชื่อลุงหงอกนะลุงหงอกไม่ใช่นักวิชาการนะครับนะครับลุงหงอกเป็นเพียงนักวิชาเกินมันทุกเรื่องโอเคไหมครับนักวิชาเกินมันทุกเรื่องเกินตำราต่างหากเมื่อกี้นี่ไหมโอเคครับเอาใหม่ทีนะถ้าเราเปลี่ยนจากคนนวดมาใช้เครื่องนวดแล้วแบบนี้พลังงานไม่บริสุทธิ์จากตัวเราจะถูกถ่ายเทไปให้คนถูกนวดสิครับมันผ่านเครื่องไปนะครับโอเคนะหรือมันก็จะรับเอาจากคนที่ถูกนวดมาหาเราไป2คนนะครับแชร์อยู่ตรงนั้นโอเคนะครับให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ยกเว้นถ้ามีบริษัทพลังงานบริสุทธิ์แล้วนะครับมันจะป้องกันได้หมดครับอย่างเช่นดูมองสบายเลยไม่เคยปวดไม่เคยเมื่อยกันเลยเพราะว่ามันมีของป้องกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องให้กันและกันผมไม่เคยหวงเรื่องนี้นะเฮ้ก็อยากจะให้ทุกคนได้ใช้ส่วนตัวรักษาตัวเองให้ได้เจตนาของเรานะครับคนไหนประกอบอาชีพก็ไปตามอาชีพนะ ข่าวเตรียมปล่อยน้ำรับพายุจะเข้า1 ลูกครับเหรองั้นใช่เหรอโอ้จะปล่อยน้ำมันจะเขื่อนเหรอเขื่อนไหนมันเต็มที่ว่าไม่ใช่ได้แค่10%ได้เออเรื่องของเขาเห็นไหมปล่อยปีที่แล้วแต่ตอนนี้นะไม่จะพูดเรื่องพวกนั้นนี่แต่จะบอกว่าเออดีหน้านี่มันหันเหแล้วไม่ใช่เหรอพายุนั่นน่ะที่แรกก็ดิ่งเข้ามาแล้วครับมันชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวดีๆเปลี่ยนทิศอีกหันหน้าเข้ามาก็ใกล้เปลี่ยนทิศนี้เปลี่ยนทิศอีกทีนะ
ถ้าเขาจะว่ากันไม่ถามอุตุไปนู่นถ้าต้องการที่จะพ้นทุกข์ต้องปล่อยวางความสุขให้ได้ไม่ใช่ครับถ้าต้องการจะพ้นทุกข์ต้องเข้าใจในสภาพหรือสภาวะของสุขให้ได้อย่าหลงสุขนั่นเองนะครับไม่ใช่ปล่อยวางปล่อยวางมันใช้ไม่ได้หรอกเลิกใช้ซะปล่อยวางปล่อยวางนี่แหละครับว่าปล่อยวางเนี่ยมันง่ายนี่เฉลียวโอ้โหต้องเข้าใจมันนะเข้าใจในตัวสุขนะถ้าบอกว่าสูบบุหรี่เป็นสุขก็เข้าใจในตัวสุขถ้าบอกว่าสูบบุหรี่เป็นทุกข์ก็เข้าใจในตัวทุกข์ของมันเข้าใจไม่ใช่ปล่อยวางโอ้ยไม่ใช่สิ่งของที่เก็บตัวแล้วปล่อยวางเนี่ยมันไม่ได้ภาษานี่มันไปไม่รอดนะต้องใช้ภาษาใหม่ละจ้าโอเคไปวัดหน่อยทีนึงเพราะถ้าเรายังปรารถนาความสุขก็ไม่มีทางที่จะหนีความทุกข์ได้เลยเพราะทั้งความสุขและความทุกข์เป็นสิ่งที่อยู่ติดกันเป็นเนื้อเดียวกันก็ว่าได้ถูกต้องครับนี่ข้างนี้สุขขวานี้สุขซ้ายนี้ทุกข์มันเป็นทวินวันกันอยู่เนี่ยมันรวมอยู่ตรงนี้ในทุกข์มีสุขในสุขมีทุกข์ในทุกข์มีสุขนะโยมในทุกมีสุขนะในสุขก็มีทุกเดี๋ยวมันก็ทุกเดี๋ยวมันก็สุขนี่ในบริบทของโลกแกนของสุขมันมีแกนอยู่ในสุขต้องเข้าใจในตัวสุขแกนกลางของตัวสุขตัวนี้แหละครับที่มันยากมันซ่อนซ้อนกันและกันอยู่มันซ่อนซ้อนกันอยู่มันมีแกนของตัวสุขความเชื่อเหมือนกันความเชื่อมันมีแกนความเชื่ออยู่ถ้าไม่ได้แกนนี่มันก็เชื่อปุ๊บโง่เลยโง่ทันทีอย่างเงี้ยสุขเหมือนกันถ้าเราไม่ได้แกนมันก็หลงสุขทีนะเห็นไหมครับทุกเหมือนกันถ้าไม่ได้แกนมันก็ทุกทั้งปีแหละอย่างเงี้ยมันมีแกนมันต้องเข้าใจในทุกข์ให้ได้เข้าใจในสุขให้ได้ตัวแกนกลางคือความเข้าใจเพราะนั้นณวันนี้ความเข้าใจเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่ประเสริฐทั้งหมดนะฮะแต่การเข้าถึงรอยสเต็ปหนึ่งก็ต้องพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตจึงจะพิชิตแกนกลางที่ว่านี้ได้นะหรือจะพิชิตโลกุตตรธรรมได้จะพิชิตพระนิพพานภาวะของได้ต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะพิชิตได้นะครับระยะนี้เข้าใจไว้นะครับสักวันหนึ่งก็จะเข้าถึงเองชาตินี้แหละครับโอเคนะไปต่อนิดหน่อยนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณชัยวัฒน์ถ้าต้องการที่จะพ้นทุกข์ต้องปล่อยวางความสุขให้ได้เมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วนะเพราะถ้าเรายังปรารถนาความสุขก็ไม่มีทางหนีความทุกข์ได้เลยเพราะทั้งความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่อยู่ติดกันเป็นเนื้อเดียวกันใช่ทวินวันนะครับใช่ถ้าหากว่าตรงกลางก็คือตรงกลางระหว่างทุกข์กับสุขก็แยกอย่างเงี้ยรู้ตรงกลางในทางที่3นะแกนกลางก็ว่าได้รู้สุขหรือจะยิงไปยังสุขยิงไปยังทุกข์ก็แล้วกันแกนกลางทุกข์ต้องรู้ตรงแกนกลางสุขก็ต้องรู้มันมีแกนอยู่นะครับแกนตัวนี้แหละฮะก็คือว่าพลังงานบริสุทธิ์กันแล้วกันใจเต็มเองก็บอกว่าแรงโอเคไหมไร้แรงก็อย่างกว่านั่นโอเคไหมนั่นคือภาษาของใจเต็มแมนเขาใช้ภาษาสักก็ไปหน่อยนึงมันก็โอเคนะครับเข้าใจตรงนั้นไว้ดีๆนะฮะถ้าเราปล่อยว่างความสุขได้จะค้นพบความจริงที่ว่าความสุขใดๆในโลกก็ไม่เท่าความว่างนั้นมันก็ตรงตรงนี้ครับนิพพังปรมังสุขังนิพพังปรมังสุญญังใช่ถ้าเข้าพระนิพพานได้มันก็นิพพังปรมังสุขังมันก็แปลว่าเข้านิพพานได้โอ้โหมันสุดยอดแห่งความสุขเลยคือไม่มีอะไรเลยมันเป็นความว่างโอเคครับได้นิพพังปรมังสุขังนิพพังปรมังสุญญังใช่ไหมก็ความหมายเดียว
นิพพานใช่ว่านิพพานเป็นตัวหลักนิพพานังนิพพานังมาจากนิพพานนิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุญญังโอเคไหมมันเกินทุกเกินสุขก็ว่าได้แปลว่าตีสุขตีทุกแตกแล้วแปลว่ารู้แกนทุกแล้วถ้ารู้แกนทุกไปแล้วโอเคไหมรู้แกนสุขถ้ารู้แกนสุขไปแล้วก็ไปเลยทุกเลยสุขนั่นคือนิพพานังปรมังคือภาวะเช่นที่ว่านี้ถ้าแทนค่าโดยภาษาก็ตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าภาษาแทนค่าไม่ได้ก็จะต้องใช้ความรู้สึกการที่สิ่งเหล่านี้ได้ผ่านความรู้สึกปุ๊บมันจะไร้ความรู้สึกรู้สึกนั่นคือการเข้าถึงโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายครับนะวันนี้แล้วคือลุงงอกนี่แหละครับนะโอเคนะไปต่อครับมีราหูทรงครุฑหมอดูคนดังมักจะบอกไปไหว้พูดง่ายๆแบบนี้คือลูกน้องราหูใช่ไหมคะแบบไม่รู้ว่าหัวไปแล้วแต่ลูกน้องยังทำงานอยู่ราหูทรงครุฑเหรอนารายทรงครุฑน่ะใช่ราหูทรงครุฑน่ะไม่มีผมว่าไม่มีนะไม่รู้ใครทำอดบอกให้ไปว่าไปว่าหาเจอตัวไหมพอ โอเคนะพูดง่ายๆแบบนี้คิดใช้ลูกน้องใช่ไหมครับคิดน้องราหูนั่นนะมั้งแล้วกันนะแตกตัวเราให้แตกให้เรียบร้อยแบบไม่รู้ว่าทั่วไปแล้วแต่ลูกน้องยังทำงานอยู่พยายามสรุปที่ผมพูดถึงเสมอนะพญาครุฑพญาช้างเผือกพญานาคเขารวมนายเดียวกันนะครับเจ้านายเขาคือพระศรีอะริยะเมตรัยอีก 2,000 กว่าปีจึงจะมาดินกินแกงครับใครจะนะครับเกิดทีก็ทุกทีก็แล้วกันเอาชาติสุดท้ายก็พอแล้วเข้าใจไหม ใช่นะเข้าใจตามนี้ก็พอได้ยินลุงมังตกสูงแค่ลังกาบ้านหรือสูงแค่เลยจนสุดสูงสุดจนเลยสุดจนถึงต้นกำเนิดเสียงครับโอเคเสียงกระมังตกอยู่ที่สูงหายแต่ไม่แค่ห้าหมื่นฟุตใช่ไหมโอ้ยไปไกลกว่านี้ทีนึงฉันอวกาศด้วยนะเลยอวกาศไปไหนก็ไม่รู้แหละครับสูงขนาดนั้นเสียงกระมังตกจากที่สูงพูดกันมา20กว่าปีนะครับนี่ไม่จะเพิ่งพูดง่ายๆนะครับโอเคจบดูเวลาแล้วนะฮะ3:30ต่อไปก็มาดูเฟสนะครับไม่อยากโง่แต่ว่าต้องไม่โกรธโง่หัวผมเข้าใจถูกแล้วเออดีแล้วล่ะเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วนะครับไม่ถึงโกรธคือโง่โมโหคือบ้าก็มีไม่อยากโง่และไม่อยากบ้าต้องไม่โง่ก็ได้เป็นพวกผมใช้คำว่าภาษาตลาดโอเคไหมพอเนาะ
ไข้ควรต่อกันแล้วกันพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกติเด้อพี่ป้าน้าอาญาติโกโหติกาเอ๋ยนั้นเป็นสำคัญที่สุดนะครับอย่าลดลาวาโสในที่อย่างนี้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือ YouTube บ้านเราทีวีในแล้วก็ Twitter ใจจริงๆอยากจะให้ท่านมีพละกำลังร่างกายแข็งแรงเข้าใจในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนะครับลุงหมอไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้ใครเชื่อก็เชื่อมั่นว่าและให้ท่านเข้าใจก็ถือว่ามีบุญร่วมกันให้เรียบร้อยพยายามเข้าใจภาษาใหม่แล้วอย่าตามกันทันไม่ได้นะเข้าอยู่ในกฎของการเปลี่ยนแปลงนะครับยืนหยัดในการเปลี่ยนแปลงถ้าเรายืนหยัดในคำว่าเกิดขึ้นอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกกฎการหัวสมองไม่หายไปไหนใส่เข้าไปปึ๊กแล้วใช้ภาษาใหม่ต่อไปตลอดชั่วอายุไขนี้ขอมิชาช่วยให้แค่นะก่อนที่จะหมดลมหายใจนะจะรู้แน่นอนว่าพระศรีอาจจะตัวตนเป็นเช่นไรโอเคไหมไว้ก็ได้นะธรรมที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งตำบลรวมทั้งปกป้องคุ้มครองตำบลหมู่บ้านอำเภอและจังหวัดรวมทั้งประเทศชาติด้วยนะระยะนี้เป็นระยะทุกคนต้องเข้าใจปรับตัวบริวารอย่าไปโทษใครอย่าไปโทษมากนะโทษรัฐบาลอย่าไปโทษท่านมนุษย์เหมือนกันธรรมดานี่ครับคนไหนที่เข้าใจในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังคนนั้นก็จะมีความสุขนะคนที่ไม่เข้าใจมีความทุกข์ต่อไม่รู้เขาใช่หรือเปล่าก็มีปัญหานะขอให้ทุกคนได้ช่วยความมั่นคงของชาตินั้นสำคัญนะครับช่วยงานฝ่ายตำรวจฝ่ายครับเป็นหูเป็นตาโดยยิ่งชายแดนนะครับเพราะว่าการเข้าออกแผ่นดินเนี่ยโอ้โหแข่งกันดูแลลำบากนะครับจะมาจากมาเลเซียผ่านแดนมาเดินดินปุยปุยถึงแล้วนี่เป็นต้นต้องช่วยกันดูจริงๆจังนะครับจะไปเห็นแก่ได้เพราะว่าข้างหน้าแล้วผ่านไป10ปีผ่านไปเนี่ยครับมันจะเสียรางวัลเยอะนะทำอยู่ของเจียมคือชายแดนช่องเม็กคือชายแดนนะนครพนมมุกดาหารใช่ไหมล่ะหนองคายเลยเชียงรายแม่ฮ่องสอนชายแดนนะครับแล้วก็ต่างในอุทัยธานีโอเคนะครับราชบุรีกาญจนบุรีชายแดนให้ความสำคัญนะครับเรื่องพวกนี้อย่าให้มันลดมามากนะในเรื่องของสารเสพติดอย่าลืมนะสารเสพติดนี้ ประเทศจีนเสียแผ่นดินฮ่องกงและเมืองท่าต่างๆในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็เพราะประชาชนติดสารเสพติดครับจำด้วยติดฟินประเทศชาติเราจะเสียแผ่นดินก็ประชาชนติดยาเสพติดที่เขาว่าน่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังต้องป้องกันนะครับตรงนี้ให้ชัดมิฉะนั้นจะเสียนะผมเองผมไม่ห่วงนะบอกทราบว่าชีวิตจริงส่วนตัวผมจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้นะครับความสามารถอย่างผมอยู่ไหนผมก็อยู่ได้แต่ผมเกิดที่แผ่นดินสยามผมก็อยากจะให้แผ่นดินสยามนี้เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวขณะนี้ในอ่าวมีปิโตรเลียมมันน่าจะสมบูรณ์กว่าเก่าเยอะแยะเหลือเกินแต่ณวันนี้แผ่นดินบ้านเมืองเรามีแต่เคมีต้องจัดการเคมีให้หมดนะครับต้องให้หมดนะฮะถ้าต้องการให้ประชากรของชาติบ้านเมืองอยู่ดีกินดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต้องกำจัดเคมีที่พื้นดินให้หมดอย่าให้เหลือโดยเด็ดขาดนะมีแค่นี้นะครับ
ที่น่าจะเป็นวาระแห่งชาติได้ครับถ้าหากว่ายังยักแย่ยักยันทุรุทุกังอยู่ไม่เด็ดขาดไม่เด็ดเดียวแล้วก็ลูกหลานเลี้ยงล้นจะแย่จะแย่มากแย่มากเป็นลำดับนะครับอย่าลืมน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชเป็นยาปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูยาปูปลาสายส่วนน้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจำเป็นหลักภาษาหนุ่มหอกนั้นเป็นภาษาที่น่าจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะว้าวเป็นโอเคแค่นี้แหละโอ้ยก็เหนื่อยเหมือนกันแหละว่าแล้วก็เอวังก็มีแต่ตรงนี้ใครจะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินพระราชปานะของพระศรีอัครยมเมตตาเขาทำงานอยู่นะทางน้ำคือพญานาคหงายท้องเป้งเป็นพญามังกรทันทีนะครับแล้วก็พญาช้างเผือกพญาครุฑก็ร่วมมือทำงานอยู่เวลานี้ก็จะปกป้องคุ้มครองคนดีคนไหนทำดีแล้วชั่วทำไปประกอบอาชีพซื่อสัตย์สุจริตโอเคไหมคนไม่ดีไม่ชั่วก็จะจัดการตัวเองนะครับนี่แหละคือฐานะของพระศรีมั่นใจก็ทำงานกันอยู่ตลอดคืนตลอดวันอยู่เด้อสิบอกให้นะครับว่าแล้วก็เอวังนะก็เอวังด้วยนะครับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูด thank you very big ภาษาใหม่จบข่าวครับผมเดจาโวบอกสักครู่ครับยังไม่หมด